ส่วนในด้านของ ADB ครับผู้ชมธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเขาตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับมากถึง 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับสำหรับการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็พยุงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับเมื่อวานนี้ประกาศชัดเจนมากนะครับเตรียมจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับสำหรับการที่จะเข้าไปรับมือแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสตัวโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับหรือว่าโควิด-19วงเงินเบื้องต้นครับอยู่ที่ 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยคืออยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณมาซาสุกุอาซากาวะประธานของ ADB หรือว่าธนาคารพัฒนาเอเชียเนี่ยบอกว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ครับได้กลายเป็นวิกฤตระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแน่นอนฮะจะต้องมีการดำเนินการอย่างแข็งขันในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยนะครับสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกของ ADB ตอนนี้ก็กำลังหาวิธีเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการปกป้องไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยคนอ่อนแอแล้วก็ประชากรทั่วภูมิภาคเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเม็ดเงิน 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นจะถูกจัดสรรไปยังภาคส่วนต่างๆโดยสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนี้คิดเป็นเม็ดเงิน 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับการเตรียมรับผลกระทบด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจครับส่วนการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงบริษัทที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็จะมีการตั้งงบประมาณอยู่ที่ 6,000 ขออภัยครับ 1,600 ล้านเหรียญนะฮะในขณะที่ส่วนที่เหลือก็จะถูกนำไปช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งในมุมของด้านเทคนิคแล้วก็การชำระหนี้ด้วยนะครับนี่ต้องเอาใจช่วยนะครับหลายธุรกิจโดยเฉพาะ SME เองที่เป็นหนี้เนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่าสายป่านจะยาวมากเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะครับรายได้ลดนะฮะในขณะที่รายจ่ายยังคงเดิมนะครับเนี่ยฮะต้องระวังกันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมทีเอ็นช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ